ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราบอกก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง NAS Switch Rust นะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับของทาง NAS นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเกมนี้มันจะคล้ายกับเกมกระดานนะครับที่คุณต้องเดินครับไปตามจุดนะคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้มีของฟรีแจก3ชิ้นนะครับ1ชิ้นครับเก็บได้ฟรีทุกคนนะคุณผู้ชมครับโดยวิธีการเล่นเกมนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับว่ามันคือเกมกระดานนะครับเกมนี้คุณจะต้องนะครับทอยลูกเต่านะครับเดินไปตามจุดนะครับซึ่งมันจะมีเป็นแท่นที่เหยียบได้ตังกับไม่ได้ตังอยู่นะคุณผู้ชมครับซึ่งเกมนี้คุณต้องพยายามนะครับเดินนะครับไปตามจุดต่างๆนะครับเพื่อซื้อนะครับไอเทมนะครับเพื่อรับนะครับไอเทมฟรีมานะโอเคถ้าจะทอยลูกเต่านะครับก็ต้องกระโดดนะครับเพื่อทอยลูกเต่านะคุณผู้ชมอันนี้ผมเสียตังไปนะครับ3คอนพยายามกัดจังหวะนะครับในการทอยลูกเต่านะครับในระหว่างที่เล่นเนี่ยครับมันก็จะมีเนี่ยครับมินิเกมนะคุณผู้ชมซึ่งมินิเกมพวกนี้คือถ้าคุณเล่นนั้นนะครับคุณจะได้ตังนะครับกับการทอยเพิ่มนะครับแนะนำว่าอย่าข้ามนะครับเพราะว่ามีประโยชน์อยู่นะคุณผู้ชมถ้าชนะเนี่ยได้ตังค์เยอะด้วยนะคุณผู้ชมครับโอเคนี่เล่นไปก่อนอันนี้มันเหมือนของฟอร์กายกว่าเกมเนี้ยโอเคเล่นจบแล้วคุณผู้ชมครับมาทอยต่อนะครับต้องกัดจังหวะให้ดีนะครับเพื่อจะเดินลงจุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องคิดมากก็ได้เพราะว่าโอกาสทอยมันยากเหมือนกันโอเคผมได้5 8เดิน5ช่องนี่ครับถ้าเดินผ่านตัวของสินค้านะครับจาก NAS เนี่ยคุณต้องซื้อมันนะครับถ้าซื้อครับครบ10ชิ้นนะครับจะได้หมวกใบนี้ไปนะคุณผู้ชมซึ่งมันต้องมีตังค์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องพยายามนะครับเก็บตังค์ไว้นะครับเพื่อซื้อไอเทมนะครับนี่โอเค1ชิ้นนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยครับสามารถตามหาไอเทมแต่ละชิ้นได้นะครับจากการที่ดูในแผนที่นะครับเนี่ยครับในแผนที่ก็จะมีบอกนะครับตรงจุดสีชมพูนะคุณผู้ชมครับว่าไอเทมชิ้นไหนนะครับอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็จุดที่เราอยู่นะครับเป็นจุดสีส้มนะคุณผู้ชมครับซึ่งตอนที่อยู่ทางแยกเนี่ยครับคุณสามารถเลือกได้นะว่าจะไปทางไหนนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมยังเหลืออย่างหลายไอเทมครับที่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บไอเทมก่อนนะคุณผู้ชมครับจนกว่าจะครบนะครับทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับก็ได้ไอเทมกันนะคุณผู้ชมเป็นตัวของหมวกนะครับมาการองนะครับนิวซี่แฮทนะซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีไอเทมอีก2ชิ้นนะครับที่สามารถเก็บได้ในเกมนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่คุณนะครับต้องทำคะแนนให้ดีนะคุณผู้ชมครับตรงนี้ตรงลีดเดอร์บอร์ดครับมันจะมีไอเทมอยู่นะคุณผู้ชมครับ2ชิ้นชิ้นแรกครับเป็นแว่นนะครับอันเนี้ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณติดนะครับท็อป100นะครับของเกมนี้นะครับกับอีก1ชิ้นครับเป็นเขานะครับสีชมพูนะคุณผู้ชมครับต้องได้ท็อปนะครับ 20,000 นะครับภายในเกมนี้นะคุณผู้ชมซึ่ง2ชิ้นนี้เขาลือว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดไอเทมนะครับของ NAS ด้วยนะคุณผู้ชมครับโดยวิธีการทำเนี่ยครับคือคุณต้องเก็บพอยต์นะครับในเกมนี้เยอะครับวิธีได้พอยต์เนี่ยคือการที่คุณนะครับต้องเล่นพวกมินิเกมหรือไม่ก็ทำเนี่ยครับตัวของทัสนะครับเดลี่ทัสวีคลี่ทัสเมื่อทำมาเนี่ยครับจะได้พอยต์มานะครับเพื่อเติมคะแนนนะครับตรงลีดเดอร์บอร์ดนะคุณผู้ชมครับถ้าเติมได้เยอะเนี่ยโอกาสได้ไอเทมครับก็มีมากนะครับภายในเกมนะคุณผู้ชมครับผมแนะนำว่าขยันได้นะครับไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยขยันเก็บหน่อยนะครับภายในเกมนะคุณผู้ชมครับนะสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้นะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม